เอาจริงๆแล้วครั้งแรกคือเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราด้วยซ้ำรู้สึกว่าเขาน่าจะส่งบทมาให้ผิดได้ครับได้ก็ได้ยินเลยได้อะไรนะนางฟ้าใช่ป่ะนางฟ้าเขาบอกว่าใจดีเหมือนนางฟ้าใจดีเหมือนนางฟ้าพี่ไก่เวลาอยู่ถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของพวกเราพี่เอกกับเด็กมาในกองอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทางช่อง THN Line นะครับโอ้